ฮัลโหลครับสวัสดีครับหมอครับพี่เปี๊ยกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นท็อปิกที่นักลงทุนอยากฟังมากที่สุดนะครับแต่ไงก็ตามนะฮะนักลงทุนที่เป็นลูกค้าพวกเรานะครับมาตามนัดฮะพี่เปี๊ยกมาตามนัดจริงๆนะฮะรอแนวรับมาวันเมื่อวานนะฮะแนวรับเมื่อวานเมื่อวานทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับใส่เข้าไปใช่ครับวันนี้ก็20ตัวได้ดีตัวขึ้นมาจะเป็นตามคาดไหมครับพี่เปี๊ยกหรือว่าเราจะมีกลยุทธ์ยังไงต่อนะครับนะไปดูแนวรับนะครับว่าพี่เปี๊ยกคิดยังไงเมื่อวานถึงจะเปิดแนวรับขึ้นมานะครับตลาดมีแพนิคเซลนะครับสถานการณ์ก็ยังไม่มีข่าวดีเลยเมื่อวานนะครับแต่วันนี้ก็เริ่มบางลงแล้วนะมีจุดมีพอยต์อะไรที่จะแบ่งปันนะครับเพื่อนนักตุนนะเรียนเชิญครับพี่เปี๊ยกครับได้ครับได้ครับวันนี้เข้าสไลด์เลยนะครับสไลด์วันนี้ครับเป็นอันนี้ครับนะครับแป๊บนะครับเห็นไหมครับขอครับผมลืมสไลด์หรือเปล่าครับเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วครับพี่เปียครับโอเคครับตอนนี้หัวข้อที่ผมกับหมอคุยกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละสัปดาห์เลยนะครับเผอิญว่าเมื่อวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นแพนิคเล็กๆครับในตลาดจริงๆแพนิคจริงๆจะใหญ่วันนี้นะครับครับเราไม่ถือว่าเป็นแพนิคเล็กๆผมก็นั่งดูตามมาตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์นะครับออกแนวรับให้วันอังคารตอนเช้าก่อนตลาดเปิดแล้วก็ก่อนตลาดเปิดตอนบ่ายก็ออกอีกชุดหนึ่งครับอันนี้มาดูว่าเราดูยังไงนะครับก็อันนี้ครับ อันนี้ฝากโฆษณานิดนึงนะครับตอนนี้หนังสือของผมเป็นอีบุ๊กไปเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ชื่อ MEB Market ครับ MEB Market นะครับใครที่สนใจเป็นอีบุ๊กนะครับเข้าไปซื้อได้เลยครับครับ ในช่วงวันจันทร์นะครับผมมีวันจันทร์หรือวันอังคารผมจำไม่ได้นะผมส่งสไลด์อันนี้ให้ลูกค้าเรานะครับครับมันมีหุ้นอยู่2ชุด A กับ B นะครับแล้วก็มีอยู่ใต้เส้น50มีตัวไหนบ้างอยู่บนเส้น50มีตัวไหนบ้างครับเวลาตลาดเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยครับตัวที่โดนกระแทกแรงที่สุดนะครับจะอยู่เป็นตัวที่อยู่ใต้เส้น50วันนะครับครับส่วนตัวที่อยู่บนเส้น50วันเนี่ยเป็นตัวที่สามารถเลือกเอามาเล่นเก็งกำไรได้ครับอันนี้คือหลักการก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกค้าเราจะต้องเพิ่มเติมลงไปก็คือพอเราได้ข้อมูลปั๊บเราทำกันบ้านนิดนึงครับว่าในลิสต์ที่ผมให้ไปเนี่ยตัวไหนถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นที่ยูเครนเนี่ยคือวันจันทร์นี้รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันยังไงมันปัญหามันวุ่นวายแน่ที่ไหนว่าผมนั่งรออยู่สักพักนึงก็เลยเอาตัวนี้ไปให้ดูเพื่อให้ลูกค้าเตรียมตัวครับครับ แล้วก็อีกอันที่ลูกค้าจะต้องดูก็คือปันผลที่ยังไม่จ่ายครับที่กำลังจะขึ้น XD ในเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายนมีตัวไหนบ้างครับครับคืออันนี้คือข้อมูลที่ลูกค้าควรจะมีในมือก่อนเทรดวันอังคารนะครับอันนี้เราส่งให้เรียบร้อยครับวันอังคารเนี่ยนะครับวันจันทร์เปิดมามันมีแก๊ปเรียกว่ามันมีแก๊ปช่วงเปิดตลาดนะครับหมอครับข้าม1660ลงมา1670ลงมาซึ่งเป็นแนวรับสำคัญเปิดด้วยแก๊ปลงมาสมมติใช้ลาย15นาทีนะครับครับวิชานี้เรียกสะกดรอยจุดต่ำสุดนะครับวิชานี้ถูกบรรจุอยู่ในแมงเมาสำรานเล่มหนึ่งแต่ว่าเล่มปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เขียนไปให้นะครับเพราะว่ามันเยอะไปหมดนะครับไม่รู้จะเขียนอะไรก็ถือว่าเป็นโชคดีที่เราเจอกันในช่วงนี้ก็เลยจะเล่าให้ฟังเวลาตลาดเปิดแก๊ปแบบนี้ครับหมอมีโอกาสจะเกิดการแพนิคสูงมากครับเพราะนั้นเราไม่ต้องรีบซื้อเรามาสู้อีกทีวันอังคารเลยอังคารแนวรับที่ออกไปให้ชุดแรกเนี่ยก็คิดว่าแถว1,600เนี่ย1,610จุดน่าจะเอาอยู่ครับออกชุดแรกไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าออกหุ้นอะไรบ้างนะครับตอนนี้เอาแค่หลักการก่อนว่าจุดซื้ออยู่ตรงไหนตอนบ่ายแรงขายไม่หยุดครับหมอ
กดลงมาอีกทีนึงแนวรับมันจะอยู่ที่1,600ต่ำไปก็1,580แต่ผมออกตอนบ่ายเลยเพราะว่าในแง่ของคนทำงานเนี่ยในแง่ของอาชีพผมเนี่ยผมจำเป็นต้องออกก่อน5หรือครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้มีเวลาได้อ่านว่ามันเป็นตัวไหนแล้วจังหวะซื้อเนี่ยก็ดูถ้าต่ำกว่าแนวรับที่ผมได้ก็ดีหรือจะเท่ากับแนวรับที่ผมให้ก็ได้ครับครับอันนี้เราดูให้แล้วว่าตรงนี้มีโอกาสหรือเปล่าเพราะว่าเราอาจจะดูเป็นเว็บไซต์เป็นเว็บขึ้น5ขึ้นก็ได้นะครับ 1, 2, 3, 4, 5เนี่ย5มันจะกดแรงสุดนะครับครับเราเห็นแล้วว่าเรากำลังเกิด5เรายิงเราใส่แนวรับให้เลยนะครับหุ้นตัวไหนก็คือเลือกหุ้นไอ้ตารางเมื่อกี้เนี่ยครับมาให้เล่นครับเมื่อพอวันนี้ครับตลาดมันเริ่มรีบาวด์กับตั้งแต่เย็นเมื่อวานใช่ไหมครับช่วงเย็นตั้งแต่เย็นเมื่อวานช่วงบ่ายเมื่อวานครับพี่เปียช่วงบ่ายเมื่อวานนะช่วงบ่ายเมื่อวานครับโครงสร้างแบบนี้ครับเป็นโครงสร้างที่เห็นได้ว่าที่ผ่านมานะครับมีแก๊ปอยู่ด้านบนนะครับแล้วมีแท่งเทียนสีแดงแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยถือว่าพยายามสู้แต่ว่าไม่ใหญ่มากสู้จำนวนของแท่งเทียนสีแดงไม่ได้มี2ครั้งอันนี้ครับเนี่ยตรงที่มันข้ามจาก1,580ขึ้นไป1,600หรือ1,060จุดเนี่ยอันเนี้ยตลาดกลับตัวแล้วมีคนเข้าไปซื้อคืนหุ้นที่ตัวเองช็อตลงมาครับสัญญาณแบบนี้จำไว้นะครับเวลาเกิดอันเนี้ยแต่ผมอาจจะชอบซื้อตอนก่อนที่มันเกิดสัญญาณตอนที่คนแพนิคหรือว่าโดนฟอร์สเซลหรืออะไรก็ได้แท่งเทียนสีแดงมันจะเกิดยาวมากครับถ้าเราลาย60นาทีมาดูเนี่ยจะพบว่าไอ้แท่งสีเขียวที่เกิดขึ้นในลาย60นาทีนะครับเป็นแท่งยาวมากๆครับคอนเฟิร์มแล้วเกิดใน T effect ด้วยนะครับเกิดใน T effect ด้วยหมายความว่าตลาดเก็งกำไรที่ใหญ่ที่สุดกับซื้อหุ้นคืนกลับมาครับครับสิ่งที่แปลว่าหุ้นที่เราซื้อไว้ก่อนหน้านี้ถือได้เลยครับการซื้อในจังหวะแบบนี้ซื้อได้แต่มันจะไม่ค่อยทันถ้าซื้อในจังหวะที่ตลาดเซแรงๆเนี่ยจะได้ราคาดีกว่าครับนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องคำนวณให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับก็จะมีผิดบ้างถูกบ้างครับโดยรวมๆนะครับอันนี้คือเซตอินเด็กซ์ในวันอังคารครับครับเขาสามารถยันเมื่อกี้หมอก็บอกแล้วมันเป็นไส้เทียนยันขึ้นมาเหนือเส้น200วันได้อันนี้ก็แสดงความแข็งแกร่งของตลาดฝรั่งคงจริงๆฝรั่งรอบที่แล้วเขาก็ซื้ออยู่ประมาณนี้ครับใต้1,600นี่แหละพอใต้1,600เขาก็ซื้อคืนกลับมาครับแต่สัญญาณที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือขาขึ้นเสียหายแล้วนะครับจากนี้ไปเนี่ยตัดขาขึ้นจบเรียบจบโครงสร้างไปเรียบแล้วเหลือแต่ว่าจะวิ่งในกรอบไซด์เวย์ไหมเมื่อเช้าผมก็ออกความเห็นไปว่าตลาดน่าจะอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับ1,610ถึง1,660นะครับเราจะอยู่ในกรอบนี้เพราะนั้นเมื่อจากนี้ไปถ้าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้พฤหัสบดีนะครับขึ้นไปที่1,660เราต้องขายวันนี้ปิดที่1,643เส้นที่เขาเด้งอยู่เนี่ยเป็นเส้นสำคัญมากๆในรอบ1ปีที่ผ่านมาเลยคือเส้น200วันแบบ exponential แล้วก็200วันแบบ simple ครับการที่ set index หลุดเส้น200วันแบบ simple นั่นแสดงว่าเขาหรือ set index จะไม่ใช่แนวโน้มขาขึ้นกำลังจะเป็นแนวโน้มไซด์เวย์ครับก็ลงมาผ่านเส้น exponential 200 exponential simple 200 simple 200วันนะครับครับเส้นเทรนด์อันนี้เป็นเทรนด์สำคัญมากตีไปตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับไอ้1,580 1,581นี่สำคัญมากจากนี้ไปห้ามหลุดแล้วครับถ้าหลุดเนี่ยเซ็ตจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงทันทีครับตัวดีทีนะครับเราจะเล่นอยู่บนกรอบ1,610ถึง1,660แต่ถ้าหลุด1,580หมายความว่าเขาจะเป็นขาลงจากนี้ไปนะครับครับในตลาดที่เป็นไซด์เวย์หุ้นมันจะเล่นยากขึ้นนะครับบางตัวที่เราซื้อมาตลาดขึ้นพรุ่งนี้มะรืนนี้มันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้บางตัวอาจจะลงก็ได้อันนี้เป็นลักษณะตลาดของไซด์เวย์เ
พราะนั้นเราก็จะเล่นในกรอบก็คือถ้าหุ้นที่เราถืออยู่มันขึ้นแรงเราก็จะขายถ้าถือเงินสดหุ้นตัวไหนตกแรงๆเราอาจจะดูซิว่ามันหลุดเส้น200มั้ยถ้าไม่หลุดเราก็จะซื้อครับแล้วก็เป็นลักษณะเล่นในกรอบ1610ถึง1660ไปก่อนนะครับทั้งหมดเนี่ยผมจะคอยมอนิเตอร์ให้ในห้องไลน์ที่เราดูแล ร่วมกันกับหมอกับผมอยู่แล้วนะครับอันนี้คือชุดแรกออกประมาณ 9:45 วันที่8เดือน3นะครับครับออกชุดนี้ไปให้ชุดนี้เป็นชุดที่แข็งแรงที่สุดแล้วครับ KBank Advance AOT ชุด B ก็จะมี EA IVL CPO OSP นี่ซื้อด้วยปัจจัยพื้นฐานครับส่วนปันผลเนี่ยเราก็เลยให้ลูกค้าเก็บ KKP ทีครับเวลาที่ตลาดลงแรงหุ้นที่คนที่เล่นปันผลเนี่ยจะเป็นจังหวะซื้อของเขาเพราะนั้นเราต้องชัดเจนว่าเราอะเล่นหุ้นแบบไหนอยู่ครับเราเล่นหุ้นเก่งกำไรก็ดูฝั่งเก่งกำไรเราเล่นหุ้นปันผลก็ดูหุ้นที่ผมแนะนำปันผลถ้าเราจะเล่นรอบถือหุ้นเป็นคนที่อยากจะถือเก็บยาวๆก็ดูที่หุ้นชุดที่เฮดเล่นรอบ 6-12 เดือนเล่นรอบเราเก็บ 5-10 ไม้แล้วแต่สถานการณ์ปันผลเราเก็บ 2-3 ไม้แล้วแต่สถานการณ์เก็งกำไรก็เก็บ 2-3 ไม้แล้วแต่สถานการณ์แนวรับก็ให้ตามจุดไปเลยนะครับครับ Advance ให้ที่224นะครับเห็นเส้นที่ผมเซตไว้คือมันเริ่มไม่มีโลครับ224ก็ต้องทำงานตรงนี้ครับปิดที่226นะครับตอนนี้ขึ้นมาที่232ผมคิดว่าเขาไม่น่าเกิน240นะครับไฮเดิมนะครับใครที่ซื้อ2ใครที่ซื้อ224ไว้ก็ดูใกล้ๆ240แต่ไม่ต้องเป๊ะนะครับตลาดไซด์เวย์เนี่ยครับเป็นอะไรที่ต้องขายให้ไวหน่อยครับแล้วซื้อให้ช้าลงหน่อยขายก็ตัดสินใจให้เร็วหน่อยซื้อก็คิดนานๆนะจะได้ราคาที่ไม่แพงครับอีกตัวหนึ่งให้ AOT เพราะว่า AOT เป็นหุ้นที่ผมคิดว่าไม่น่าหลุด60เรากำลังจะไอ้ตัวโควิดมันเริ่มซาลงแล้วก็จำเป็นต้องเปิดประเทศเราไม่มีทางเลือกแล้วนั้น62เนี่ยซื้อได้จริงๆอยากได้60แต่เขาลงมาไม่ถึงครับจะเห็นได้ว่าจุดซื้อของผมคือเริ่มไม่มีนิวโลถึงจะให้จุดซื้อนะครับครับปิดที่62เราซื้อที่62นะครับปิด6275นะครับวันนี้ขึ้นมาที่64สลึงผมคิดว่า65หรือ550เนี่ยไม่เกิน66อ่ะครับต้องออก KBank ครับผมให้153ครับให้แล้วเนี่ยมันลงไป151ครับหมอครับตลาดมันเซหนักลงไปอีกก็จะมีลูกค้าบอกว่าเอาไงดีต้องสต็อปลอสมั้ยหุ้นชุด A จำไว้นะครับไม่ต้องสต็อกครับอยู่เฉยๆครับถ้าไม่ซื้อก็อย่าขายแค่นั้นเองครับปิดที่156นะครับวันนี้มาที่159.50ผมคิดว่าไม่น่าเกิน164เป็นตัวเดียวที่ไม่หลุดเส้น50วันนะพี่เพียรใช่ๆๆแข็ง KBank เนี่ยแข็งแรงที่สุดเหตุผลที่เราเลือก KBank Advance AOT มาให้ในช็อตแรกก็คือผมคิดว่าผมไม่น่าแพ้ครับแต่โอเคราคามันอาจจะไม่ได้โลสุดเนี่ยซึ่งมันไม่มีใครหาโลสุดได้อยู่แล้วแต่ว่าราคานี้ผมคิดว่าไม่แพ้153ก็เลยให้ลูกค้าไปครับ ครับ CPO ซื้อที่65นะครับ CPO เป็นหุ้นชุด B นะครับเป็นหุ้นชุด B โครงสร้างเป็นขาขึ้นปิดที่65 50วันนี้ก็ปิดที่66ประมาณนี้ครับครับเพราะนั้นไม่เกิน68เราก็ต้องขายเพราะว่าตลาดมันเป็นไซด์เวย์ไม่ใช่ขาขึ้นแล้วไม่ต้องรอเป๊ะก็ได้นะครับอาจจะ67อะไรไม่ได้ดูเอาแล้วกันนะ67 50มันได้กำไร 3-5% ผมคิดว่าน่าพอใจสำหรับเกมนี้นะครับครับ EA เราซื้อที่85นะครับผมจะไปเร็วแล้วนะครับลงมาปิด83ครับปัจจุบันวันนี้ปิดที่84.50นะครับยังเท่าทุนอยู่นะครับขาดทุนนิดหน่อยนะครับรอขายใกล้ๆ90ครับครับ IVL ซื้อ43แล้วลงมาแถว42ด้วยครับ
IVL ปิดที่วันนี้ปิดที่43สลึงครับครับบางตัวทวนอีกทีนะครับในตลาดไซด์เวย์บางตัวเราอาจจะได้กำไรนิดหน่อยบางตัวอาจจะเท่าทุนนะครับบางตัวอาจจะได้กำไรเยอะหน่อยมันจะเป็นแบบนี้ครับมันไม่สามารถที่ไม่ใช่ขาขึ้นที่พอพูดที่ให้ไปแล้วมันจะกำไรหมดทุกตัวนะครับหรือกำไรเยอะทุกตัวตลาดแบบนี้เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นบางตัวเราอาจจะต้องยอมเท่าทุนหรือว่ากำไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับครับดูสภาพตลาดเอาแล้วกันครับแต่จุดหมายของ IVL ของผมจะขายที่46ถึงไม่ถึงผมไม่รู้ครับครับOSC ซื้อ3550นะครับปิด3575วันนี้ก็ปิดอยู่3575เนี่ยเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยจะน่าจะขายได้37บาท KKP เป็นหุ้นปันผลนะครับเวลาคนซื้อหุ้นปันผลเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ได้ขึ้นเร็วหรอกนะครับแล้วเราเวลาซื้อเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้อยากขายเราอยากจะได้ปันผลนะครับ KKP เป็นหุ้นที่ยังไม่ได้จ่ายปันผลนะครับขึ้น X ในเดือนน่าจะเดือนหน้านะครับครับเดือนเมษายนครับพี่ครับน่าจะเดือนหน้าซื้อ65ปิดที่66 75วันนี้ก็ปิดที่67สลึงครับครับแล้วก็ T-cap ผมก็คิดว่าราคานี้น่าสนใจครับ4.50นะครับปิด42สลึงเมื่อวานนะครับวันนี้ปิดที่42ครับครับจะเห็นว่าหุ้นที่ให้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ขาดทุนครับนี่ช็อตแรกนะครับอีกอันซึ่งผมให้ไปสำหรับคนเล่นรอบคือผมเก็บให้เก็บท็อปที่ประมาณ4.850ครับซื้อเสร็จแล้วลงไป4.750นะครับปิดมาที่4.875วันนี้มาอยู่ที่50แล้วครับแต่คนเล่นรอบก็คือเราต้องเก็บให้ได้5ถึง10ไม้นะครับแล้วก็อยากให้มันลงไปเก็บให้ทีอันนี้คร่าวๆนะครับผมจะผ่านอันนี้ไปดูการเก็งกำไรในตอนบ่ายนะครับเพราะว่าเตรียมสไลด์มาเยอะเพราะนั้นคนที่เป็นลูกค้าเราวันนี้จะได้สไลด์ไปอ่านนะครับก็ไปทวนดูนะครับสงสัยก็ถามในไลน์ได้ตอนบ่ายผมมั่นใจว่าน่าจะเกิดรีบาวด์ได้เลยออกชุดนี้ไปให้ครับแบงก์กรุงเทพไทยพาณิชย์ปตท.สผ.ครับที่ให้ปตท.สผ.เนี่ยเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่ามันออกรูปไหนอาจจะถ้าออกรูปอีกทางนึงไอ้สผ.แล้วผมจะได้เงินผมจะไม่ได้เงิน BBL SCB เป็นการวัดใจนิดหน่อยแต่ว่ายังไงปตท.สผ.ก็ต้องออกครับออกกัฟออกแบมออกบีดีเอสนะครับออกบ้านปูออก BEC เล่นรอบก็ออกให้ปันผลก็ให้ทุกครั้งในการเล่นผมจะออกแนวรับให้3ชุดนะครับตัวเองคนเล่นหุ้นก็ดูเอาครับว่าตัวเองเป็นนักเก็งกำไรเล่นรอบหรือปันผลครับเลือกเอาครับครับบางเทศผมออกให้126นะครับและโชคดีว่ามันออกไปแป๊บเดียวมันก็คือโลตรงนี้ครับครับปิดที่132นะครับวันนี้ขึ้นมา134.50นะครับไอ้ตรง134ถึง135เนี่ยเป็นแนวต้านอยู่ผมยังเป็นห่วงพรุ่งนี้นิดหน่อยนะครับเอาว่าพรุ่งนี้มาเนี่ยใครที่เก็บแบงก์กรุงเทพไว้เนี่ยคิดว่าเปิดเช้าขายดีกว่า SCB ให้ไว้109ครับเสร็จให้เสร็จแล้วลงไป107ด้วยซ้ำไปมั้งครับนั่นน่ะครับปิด114ครับ50แล้วก็วันนี้ขึ้นมาแถว117ไอ้ตรง117 118นี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตัว SCB กับแบงก์กรุงเทพอาจจะต้องให้ลูกค้าขายตอนเช้าครับทีนี้ขายเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้บอกนะครับเพราะว่าความพอใจของแต่ละคนไม่เท่ากันจังหวะแต่ละคนก็ไม่เท่ากันผมให้ไอเดียแค่ว่าถ้ามีกำไรก็พิจารณาเอาครับแต่จุดซื้อเนี่ยผมรับผิดชอบให้ปตท.ผมซื้อ152วันนี้ปิดลงมาที่146นะครับเวลาซื้อเก็งกำไรเนี่ยถ้าเราซื้อพลาดสิ่งที่เราต้องทำก็คือการแก้ก็คือเราจะรอซื้อที่140อีกหนึ่งไม้นะครับครับซึ่งพวกนี้อาจจะได้เห็นนะครับอาจจะได้ขึ้นซื้อไม้สองแต่ผมจะแจ้งในห้องอีกทีกราฟนี่เล่นเก็งกำไรตรง45อัพกราฟนี่ไม่ได้หุ้นนะครับลงมาแค่45สลึงนะครับถือว่าไม่ได้หุ้นนะครับปิดตอนปิดเมื่อวานปิด47วันนี้ขึ้นมาแถว4775ครับครับแนวต้านอยู่49ถ้าใครซื้อกลับได้นะครับส่วนแบมเนี่ยให้20ได้หุ้นนะครับได้หุ้นปิด 20.6 วันนี้ก็น่าจะปิด 20.7 เพราะนั้น21นะครับไม่น่าเกิน21 20เลยย่านๆเนี่ยต้องขายออกมาก่อนครับ BDMS นี่ไม่ได้หุ้นตั้งไว้23.50นะครับ
มันวันนี้มันลงมาได้แค่23.89 บาทตัวนี้ถือว่าไม่ได้พูดนะตัวนี้แข็งแรงมากนะครับมากรุงเทพเนี่ยแพนิคแทบจะไม่มีผลกระทบต่อเขาเลยนะบ้านกรุงเทพบ้านปูเนี่ยเป็นหุ้นชุด C เป็นหุ้นชุด C สิ่งที่ผมให้ในหุ้นชุด C ก็คือต้องสต็อปลอสไว้ด้วยนะครับซื้อ16 11.6 ต้องสต็อปลอส 11.2 ครับซื้อบ้านปูแลนด์ 13.6 3.16 ต้องสต็อปลอส 3.06 มันจะมีกำกับอยู่เวลาเล่นต้องเข้าใจว่านี่เป็นหุ้นชุด C หลุดต้องสต็อปลอสครับ BEC เราซื้อ16 บาทนะครับให้ปิดไว้ที่ให้สต็อปลอสที่15.50 บาทครับแต่ขึ้นมาละขึ้นมาละ BEC นี่ก็คือช่อง3นะครับอันนี้จะเป็นหุ้นเล่นรอบแหละครับจะเป็นหุ้นเล่นรอบเล่นรอบแล้วก็เก็บมินครับที่28มินเก็บไม่ได้นะครับรอบเนี้ยครับให้แนวรับแต่มันไม่หลุดลงมาให้ก็รอบไม่ได้ก็คือไม่เอาครับไม่ได้ซีเรียสอะไรจะเห็นได้ว่าเล่นรอบผมจะเล่นหุ้นจากข้างล่างไปเก็งกำไรผมจะเลือกหุ้นจากด้านบนบ้านผมจะเลือกหุ้นที่มันกระแทกแรงแรงครับRCL เก็บ47มาได้นะครับสำหรับคนเล่นรอบนะครับปิดที่48.75นะครับวันนี้แลนด์เฮ้าส์นี่เป็นหุ้นปันผลนะครับเอิญมันอยู่ในลิสต์ปันผลนะครับแล้วมันลงมา9 บาทพอดีเลยครับคือคนเล่นปันผลเนี่ยสำคัญก็คือต้องจำไว้ว่าเป้าหมายเราอยู่เราจะเก็บหุ้นอะไรครับแลนด์เฮ้าส์มันอยู่ในหุ้นปันผลอยู่แล้วนะครับแล้วเราจะเก็บราคาเท่าไหร่ถ้าเห็น9บาทก็เคาะซื้อเลยครับเนี่ยเขาซื้อไปเลยครับ9 บาทตอนนี้ขึ้น9.30 บาทครับแล้วเวลาเราซื้อหุ้นปันผลนะครับเราก็ไม่ต้องขายเด้งมาก็ไม่ต้องขายเราก็อยากจะรับปันผลหรือถ้าได้กำไรสัก 10% ค่อยขายครับไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนราชบุรีก็ให้เก็บ44นะครับขึ้นมา4.75นี่ก็เก็บไปก่อนนะครับราชบุรีถ้าใครชอบนะครับแต่มันจะช้ามากนะครับราชบุรีกับเอ็กโก้เนี่ยเพิ่นมันลงมาในจุดที่ผมคิดว่าปันผลตรง167ของเอ็กโก้น่าสนใจพอดีผมก็เลยให้ลูกค้าซื้ออยู่โซนล่างหมดเลยนะครับพี่เปียก2ตัวนี้มันอยู่โซนล่างแล้วมันกระแทกไปที่โลเลยครับหมอผมก็ไม่มีทางเลือกครับสำหรับคนที่ชอบคือถ้าเราไม่ใช่ชอบราชบุรีไม่ชอบเอ็กโก้ที่จะเล่นปันผลก็อย่าไปเก็บเขาก็ไปเก็บแบงค์เท้าแทนครับเพราะในพอร์ตจริงๆมันอยากให้เกิดมีแค่5ตัวเท่านั้น3-5 ตัวไม่อยากให้เกินนี้มันจะดูแลไม่ไหวนี่ขึ้นมา171ครับวันนี้คงไม่มีอะไรนี่จะเป็นงั้นผมขออนุญาตเราพอได้ไอเดียนะครับครับผมสต็อปแชร์แค่นี้นะครับสำหรับลูกค้าก็ไปดูไฟล์สไลด์ที่ส่งให้ฝ่ายสงสัยก็ถามนั้นจุดรับของพี่เปี๊ยกนี่เรียกว่าเป๊ะมากเลยฮะมาในเวลาที่แป๊บเดียวฮะออกแนวรับไปช่วงเช้าช่วงบ่ายเห็นพี่เปี๊ยกเห็นน่าจะเห็นแนวโน้มว่าน่าจะรีบาวว่าออกมาเพิ่มเพราะไม่งั้นไม่ทันนะใช่เก็บไม่ทันไม่ทันครับไม่ทันวันนี้ต้องเสียบออเดอร์เข้าไปเลยครับอืมครับมันก็เป็นคือผมครับมันจะบอกงี้ครับหมอคือไอโอกาสในการซื้อหุ้นราคาถูกนะครับมันจะเปิดโอกาสให้ไม่เกินบางครั้งให้1นาทีครับครับบางครั้งให้3นาทีถ้าไม่ตัดสินใจภายใน1หรือ3นาทีนั้นน่ะก็จะไม่ได้ราคานี้ครับปัญหาของนักทุนคือกลัวครับพี่เจ๊กลัวคือเข้าใจก็กลัวความกลัวคือผมมาเห็นอยู่เพราะว่าลูกค้าก็จะเอาข่าวปูตินคุยกับอะไรพวกนี้คือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการเล่นหุ้นเนี่ยเราเลือกหุ้นจากปัจจัยพื้นฐานครับแต่จังหวะซื้อหรือขายหรือไทมิ่งที่เขาเรียกว่าไทมิ่งคุณต้องใช้เทคนิคแล้วคุณต้องเชื่อเทคนิคครับมันต้องเอาผสมกันอย่างนี้ครับถ้าเราจังหวะซื้อเราไปเอาข่าวมาผสมเอามาผสมเอาปัจจัยมาผสมไม่มีทางซื้อได้อืมใช่ครับอย่างเงี้ยฮะตลาดหุ้นนะมันมีเสน่ห์ฮะพี่เปี๊ยกเสน่ห์ก็คือมันได้วุ่นวายกันทุกวันนะไม่มีวันสงบสักวันโอ้โหมีข่าวนั้นผมยังรู้สึกสนุกกับชีวิตอยู่เลยนะเนี่ยตอนนี้ผมมันมากเลยปีนี้น่าจะเป็นเสือดุนะหมอนะครับก็แต่ไงก็ตามฮะเริ่มคือก็ถ้าปัจจัยเรื่องสงครามมันทุเลาเบาบางลงไปก็ข่าวเริ่มบางลงแล้วเดี๋ยวดูคอยดูฮะอีกวัน2วันเนี้ย
ก็น่าจะเห็นอะไรแล้วแหละดูจากแนวโน้มแล้วครับเห็นตลาดต่างประเทศรีบาวแรงเลยฮะพี่เปี๊ยกล่าสุดนี่ครับดาวโจนส์ก็ไป400จุดแล้วฮะดาวโจนส์ฟิวเจอร์วิ่งไป400จุดแล้วน้ำมันก็เริ่มลงแล้วน้ำมันเริ่มลงแล้วแสดงว่ามันต้องมีอะไรแหละแต่ว่าเราก็อยู่ไกลนะฮะเราอย่างว่าไกลกว่าข่าวจะมาหาเราแล้วมันคุยกันยังไงมันก็ไม่ได้บอกเราด้วยนะครับใช่ครับมันก็มาแบบเทคนิคอลนี่ก่อนก็นี่ฮะผมแนะนำอย่างเงี้ยฮะเพื่อนนักทุนสังเกตนะฮะคือสไตล์วิเปียกนะฮะเวลาแพนิคนี่ไม่แพนิคนะฮะหาหุ้นลงทุนนะหาหุ้นลงทุนเพราะว่าสิ่งที่มองคือปัจจัยพื้นฐานนะหลายตัวนี่ลงมาต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานเยอะมากครับหุ้นชุด A บางตัวนะโอ้โหไม่เคยเห็นราคานี้เลยแล้วบางทีบางตัวนี่ต่ำกว่าช่วงโควิดอีกนะหรือใกล้เคียงมากฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของนักทุนนะก็ไปศึกษาดูนะครับแนวทางพี่เปี๊ยกวางไว้ให้นะแล้วก็ตลาดแพนิคเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะแพนิคนะเราก็จับทางไว้ก่อนนะแล้วก็ดูปัจจัยพื้นฐานตั้งสติให้ดีตั้งสติให้ดีอย่ากลัวมากเกินไปมีประโยคนึงผมชอบมากนะพี่เปี๊ยกส่งมาในไลน์ผมชอบมากถ้าทนดูหุ้นลงไม่ไหวให้ปิดจอไปปิดจอไปปิดจอไปผมจะซื้อหุ้นมันอะไรพวกนี้ใครที่ไม่ซื้อก็ปิดจอไปอย่าขายท่านเองขอร้องอย่าขายออกมาครับครับวันนี้ก็ได้เวลาพอสมควรนะต้องขอบคุณพี่เปียกมากครับแล้วก็อย่างที่พี่เปียกนั่นครับใครที่จะมาเป็นลูกค้าสมาชิกนะฮะผ่านทางเพจหมอสองกล้องก็ได้ครับผ่านทางเพจแมงม่อสำราญนะเรามีทีมมาร์เก็ตติ้งคอยดูแลทั้ง2ช่องทางนะเราเป็นทีมเดียวกันนะทำงานด้วยกันนะครับตามสะดวกแล้วก็ช่วงเวลาแพนิคเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สนุกนะโดยเฉพาะกลุ่มที่ชอบลงทุนประเภทนี้แต่ชอบมากนะช่วงตลาดลงแรงๆจะหาหุ้นลงทุนง่ายแต่ตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยดูไม่ไหวครับจุดซื้อของหมอตรงข้างล่างก็ดีมากนะครับผมสังเกตหลายครั้งครับก็วันนี้เราช่วยกันในไลน์อยู่แล้วครับครับก็ลูกค้าเข้าไปสอบถามในนั้นได้ครับต้องขอบคุณพี่เปี๊ยกมากครับแล้วก็สัปดาห์หน้าคงจะมีเหตุการณ์อะไรน่าสนใจมาให้ได้คุยอีกฮะได้ครับครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับพี่เปี๊ยกครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับหมอครับ